โอเคสวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำการใช้งานนะครับ eCenter เวลาที่เราอยู่บ้านนะครับ work at home เนี่ยแล้วมีปัญหาไอทีจะทำยังไงนะครับให้เข้ามาที่หน้า eCenter ของบริษัทนะครับหรือ url it.commentinternet.com นะครับ /ecenter เข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับแล้วกดแจ้งงานนะครับจดแจ้งปัญหาตรงนี้สามารถเข้าได้จากที่บ้านนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใช้ผ่านจากเครื่องโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณมีอยู่นะครับกดที่ help desk นะครับมันจะเข้ามาที่หน้าหลักเราก็จะเห็นงานที่มีการแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็จะแสดงสถานะว่างานนี้กำลังดำเนินการถึงขั้นตอนไหนนะครับ on process อยู่หรือเสร็จไปแล้วนะครับหรือแจ้งซ่อมไปทีนี้การแจ้งปัญหานะครับกดที่ปุ่มแจ้งปัญหานะครับแล้วก็เขียนปัญหาที่คุณพบนะครับนี่ตัวอย่างนะครับส่งเมลไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับเขียนง่ายๆนะครับเอาพอเข้าใจนะครับแล้วก็ชื่อคนแจ้งครับใส่ไปนะครับชื่อเล่นอะไรก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือเบอร์โทรกลับนะครับเบอร์โทรกลับให้ใส่ด้วยนะครับจะได้ติดต่อกลับได้จะเป็นเบอร์โทรภายในภายนอกอะไรก็ได้นะครับขอให้ไอทีโทรกลับของหาท่านได้นะครับส่วนหมายเหตุจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเพียงเท่านี้แหละครับก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะได้รับการแจ้งปัญหาจากท่านแล้วนะครับผมสำหรับการติดตามงานก็ให้แจ้งจำเลข ID ตัวนี้นะครับ3423นะครับแค่นี้นะครับวิธีการแจ้งปัญหาไปยังไอทีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทนะครับหรือว่าไป work at home นะครับต้องการมีปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้ามาที่ไอทีเฮลเดสแล้วก็มาแจ้งปัญหาแค่นี้ครับพิมพ์มาง่ายๆก็พอนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ